ี่คือสิ่งที่สำคัญขอพระเจ้าอวยพรเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นรื้อฟื้นการเชื่อฟังทำตามพระบัญญัติรื้อฟื้นมัชฌิมาโตรื้อฟื้นทศานและทำอย่างต่อเนื่องเอาจริงเอาจังและพระเจ้าก็ต้องโสดอวยพระพรพี่น้องของพระเจ้าทุกๆคนทุกๆวันพี่น้องที่รักครับถ้าพระเจ้าอยากให้เรารื้อฟื้นการเชื่อฟังของพระเจ้าประธานาธิบดีรูสเวลล์ไม่เคยขาดวันอาทิตย์แม้แต่วันเดียวแม้แต่มีธุระหนักหนาสาหัสท่านก็ไม่เคยขาดวันนี้ท่านเห็นความสำคัญการเชื่อฟังพระเจ้าพลเอกไฮเซนฮาวก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมขาดวันอาทิตย์จิมมี่คาร์เตอร์มาประเทศไทยก็ไม่เคยขาดวันอาทิตย์ท่านก็ถามหาว่าที่จับที่ไหนที่มีชุมเป็นแบปติสต์ก็ไปที่จับซอยสองจิมมี่คาร์เตอร์มาประเทศไทยแล้วไปกับชาวอาเมนประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีจิมยองบักจิมบักยองพอถึงวันอาทิตย์เขาก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเขาไปโบสถ์ก็เป็นคารวาสเหมือนเดิมไปถึงแล้วเขามี3อย่างติดตัวไป1หมวกแก๊ป2เสื้อแก๊ป3นกหวีดเขาไปทำอะไรประธานาธิบดีของเกาหลีนะครับไปโบสถ์ในเช้าไม่ได้อาจจะตำแหน่งนี้ด้วยใส่หมวกแก๊ปใส่เสื้อแก๊ปนกหวีดนู่นไปที่จอดรถไปรับใช้พระเจ้าไปเป่านกหวีดปิ๊ดปี๊ดปิ๊ดเอารถเข้าซองต่อถอยรถเข้ารถประธานาธิบดีของเกาหลีอาเมนขอพระเจ้าเมตตาเชื่อฟังและพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเรานะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญขอให้เราทั้งหลายได้เชื่อฟังพระเจ้ามี4ประการประการแรกคือหนึ่งรื้อฟื้นการนมัสการอธิษฐานอัปปะคัมภีร์มาโบสถ์สองรื้อฟื้นงานรับใช้พระเจ้าเลวีโอเครื้อฟื้นสามรื้อฟื้นพันธสัญญาของพระเจ้าให้กลับมาหาพระเจ้าสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเชิญชวนทุกคนแล้วก็อธิษฐานเพื่อเขาสี่หรือฟื้นการเชื่อฟังและทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าหรือฟื้นบัญชาโตหรือฟื้นพระสารของพระเจ้าและก็ทำอย่างต่อเนื่องและพระพรพระเจ้าจะเต็มล้นในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับกษัตริย์ดาวิดท่านได้บอกว่าขณะนี้ข้าพเจ้าได้แก่ชราแล้วแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นลูกหลานของข้าพเจ้าเป็นขอทานแม้แต่คนเดียวอาเมนเพราะว่าเขาเชื่อฟังพระบัญญัติวันนี้ข้าพเจ้าก็มีความเชื่อมั่นในการที่กษัตริย์ได้เป็นแบบอย่างว่าข้าพเจ้าเริ่มชราแล้วข้าพเจ้าก็มีความเชื่อว่าทุกท่านจะไม่มีใครขัดสนและเป็นขอทานอาเมนเชิญยินดีครับเราจะทำด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์สำหรับในชาติที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมในการร่วมมัสการพระเจ้าและออกพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดใจของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้านั้นจะรื้อฟื้นการปฏิรูปชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้เป็นที่ถวายยินดีแด่พระองค์ข้าพเจ้าของพระเจ้าสำเร็จแล้วนี่นะขอพระเจ้าทรงประทับประชาพระพรของพระองค์อยู่เหนือชีวิตแห่งการรับใช้ของข้าพระเจ้าเลี้ยงดูของข้าพระองค์จากพระสารของพระเจ้าจากท้องบังคับของพระองค์แม่ข้าพระองค์หมายนั้นขัดสนแม้สิ่งใดในชีวิตของข้าพระองค์ขอปลดปล่อยข้าพระองค์จากความผิดบาปขอปลดปล่อยข้าพระองค์จากความสงสัยและจากการละเมิดของข้าพระองค์พิธีกรรมที่กลับมาและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพิธีกรรมที่กลับมาเป็นแสงสว่างของพระเจ้าเป็นเกลือของโลกเป็นแบบอย่างที่ดีของเดวีเป็นแบบอย่างที่ดีข
ของชนเผ่าของพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีที่คนอื่นทั้งหลายที่ไม่ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าได้เห็นแสงสว่างผ่านชีวิตของข้าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตารักษาโรคภัยแค่เจ็บของข้าเพราะว่าพระสัพพิเอสิกิยาได้ทรงปฏิฐานเพื่อชนชาติของพระเจ้าหลายเผ่าขอพระเจ้าเมตตาได้ทรงรักษาโรคภัยแค่เจ็บเขาให้หายเป็นปกติในนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าขอถ้อยคำแห่งพระนามของพระเจ้าดังที่เฮเซกิยาคนที่รักพระเจ้าได้ฐานเกิดชนชาติของผมข้าแต่พระเจ้าพี่น้องข้าพระองค์ใดที่เจ็บป่วยไข้ขอพระเจ้าเมตตาได้ทรงรักษาด้วยถ้อยคำของพระองค์เพื่อพิเศษเขาจะนั่งขับของพระเจ้าให้เขาหาที่พิเศษข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณหลวงขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรน้องข้าพระองค์ทุกคนในวันนี้ในนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าขอรับเชิญพี่น้องนั่งครับขอรับเชิญผู้นำครับข้าพเจ้าเชื่อและหวังใจว่าพี่น้องได้รับพระพรอย่างมากมายเอเมนไหมคะเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะมีกำลังขึ้นในพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาต่อไปนะคะเราจะร่วมกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่เราจะถวายสรรร่วมกันนะคะเราจะร้องบทเพลงที่บอกว่าข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซูนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันนะคะชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเริ่มต้นกับพระองค์ใหม่
พื่อข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตที่มีความชื่นชมเพื่อข้าพเจ้าจะมีชีวิตที่มีพระพรเพื่อชีวิตของข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ในพระสัญญาของพระองค์และยิ่งกว่านั้นให้ชีวิตของข้าพเจ้าได้อยู่ในหนทางแห่งการเชื่อฟังในพระวจนะของพระองค์อย่าให้สักถ้อยคำในเช้าวันนี้ได้ผ่านพ้นข้าพเจ้าไปแต่ให้ถ้อยคำเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในหัวใจซึ่งเป็นหัวใจเนื้อของข้าพเจ้าในเช้าวันนี้ซึ่งจะเป็นข้อความที่ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงในเช้านี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ทรงรักข้าพเจ้าแม้ทั้งหลายได้ห่างเหินจากทางของพระองค์แม้ทั้งหลายไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะกระทำแต่พระเจ้าก็ยังเมตตาพร้อมที่ให้อภัยแก่ข้าพเจ้าเมื่อทั้งหลายได้หันกลับมาหาพระองค์แล้วเริ่มต้นใหม่กับพระองค์พระเจ้ายังมีพระพรนานาประการที่จะประทานให้แก่ข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ผมขอขอบคุณพระองค์สำหรับทรัพย์ที่ผมได้มีส่วนในการถวายในเช้าวันนี้ขอเป็นกำลังเป็นชีวิตเป็นพระพรสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้าสำหรับตัวของข้าพเจ้าที่จะทำหน้าที่ต่อไปในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอบคุณสำหรับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูและเอาใจใส่เราทั้งหลายสักวันนี้เราขอทำหน้าที่ของเราตามกำลังของเราและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูและเมตตาเราทั้งหลายในการงานของเราขอโมทนาขอบคุณสำหรับทรัพย์ในเช้านี้ขอให้หายขอบคุณก่อนขอโมทนาของพระเยซูพระเจ้าค่ะขอเชิญพี่น้องนักลงค่ะคิดจับมีข่าวที่จะประกาศไหมคะพระเจ้าสลับพระวจนะของพระเจ้าต่อพระชีวิตของเราในเช้า